สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมประจำช่วงวันที่15ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสำหรับคนโสดกุมนะคะสถานการณ์ความรักของคุณเหรียญ King of Wands 6เหรียญนะคะเหมือนตอนนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องราวของการงานมากกว่าในเรื่องราวของความรักบางคนในที่นี้ยังลุ่มหลงหรือยังมีความอะไรอาวรณ์มีความรู้สึกกับบางคนที่อาจจะเคยทำไม่ดีกับคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณคนนั้นจะเป็นชาวธาตุไฟนะที่เด่นมากๆเลยนะคะก็คือเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ต่อไปคนใหม่ๆมีเข้ามาไหมเหมือนไพ่บอกว่ายังไม่ใช่เวลานะที่จะมีคนใหม่เข้ามาจะต้องรออีกสักหน่อยนะคะต่อไปสถานการณ์ของคนคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้าง Queen of Swords Thai Princess 5ดาบนะคะมีปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่มีเล็กมีน้อยมีเขาเรียกว่านะมีกงมีกิ๊กมีตัวเลือกมีรักซ้อนมีความลับอยู่ข้างในนะคะชาวธาตุลมอาจจะมีอิทธิพลต่อเขานะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นนะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง Emperor ดูเหมือนเขาจะเก็บความรู้สึกเก็บอาการเก่งไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนึกคิดอะไรออกมาเขายังไม่ลืมคุณนะคะเขายังคิดถึงคุณนะแต่เขาไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีปฏิกิริยาหรือว่าไม่มีการแสดงออกไม่มีแอคชั่นอะไรใดๆออกมานะคะว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะนิ่งมากๆเลยนะคะแต่ในใจก็ยังไม่เคยลืมยังคงคิดถึงอยู่นะคะยังทิ้งคุณไปไม่ได้จากความรู้สึกฝั่งคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงคุณก็รู้สึกว่าคุณหลุดออกมาจากเขาไม่ได้เลยอ่ะคุณอยากจะไปต่อมากๆคือถ้าไปตอบเขาไม่ได้หรือไม่มีโอกาสแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะ move on ออกมาคุณอยากรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่เสมออ่ะคนคนเนี้ยนะคะเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่เราแบบสบายใจกับเขาที่สุดอ่ะแต่อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดหรือไขปัญหาหรือไขความคิดไขข้อสงสัยอะไรต่างๆในตัวเราอะนะคะหรือในความสัมพันธ์นี้ให้ได้หรือแก้ไขความคิดเหล่านี้ให้ได้นะคะฝั่งเขาอยากจะบอกอะไรหรืออยู่ในใจนะสิ่งที่อยู่ในใจคุณยังอยู่ในความคิดของเขานะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะก็จะนึกถึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างกินข้าวก็ไม่ได้นึกถึงเราขนาดนั้นนะคะก็อยู่ในความฝันบ้างอะไรบ้างมีโอกาสว่าครั้งหนึ่งนะคะหรือวันหนึ่งที่เขาพร้อมกว่านี้นะคะเขาจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนะต่อไปบทสรุปคนโสดสิบดาบนะคะเสียใจเกี่ยวกับคนที่ผ่านมาคนเก่าๆรักเก่าคนคุยเก่าคนที่เข้ามาช่วงนี้ก็ไม่เด่นนะคะหรือถ้าเข้ามาก็ยังแบบไม่ได้ถูกใจไม่ได้ตรงสเปคขนาดนั้นโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินหรือสิ่งที่เราทำแล้วเราแฮปปี้นะคะซีมซีบอกว่าหน่วงขอเพียงความเข้าใจแค่ความเหงาช่วงนี้เป็นช่วงของการ healing ใจตัวเองนะคะ getting to know each other ไพ่บอกว่าถ้าจะเปิดใจที่จะรู้จักคนใหม่ๆก็ไม่ผิดนะคะก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะมันอยู่ที่ความสะดวกใจของคุณนะคะไพ่เป็นการแนะนำเฉยๆนะเป็นแนวทางเป็นการแนะนำนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณนะคะไพ่ฝั่งคุณ2ถ้วย
4เหรียญช่วงนี้จะมีเรื่องราวที่มันขุ่นมัวอยู่ในใจนะคะหึงหวงคิดมากเกี่ยวกับคนรักยิ่งรักยิ่งรู้สึกได้เวลาจากเขาเยอะได้ความโรแมนติกได้ความหวานเขารู้สึกเขาเทคแคร์ดูแลเราเยอะเรายิ่งคิดมากนะคะยิ่งคิดว่ามันมีอะไรที่แบบทำผิดมาหรือเปล่านนนั่นนี่นะคะคุณยังคงสังเกตเขาอยู่ห่างๆนะก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากหรือหยิบยกขึ้นมาพูดอะไรแต่คิดเราไว้แล้วแหละในใจฝั่งเขาเป็นยังไงสเตรนท์เจ็บไม่เท้าเพอร์มิทสิ่งเดียวที่เขาปิดกั้นเราก็คือพื้นที่ส่วนตัวนะคะคือเขาอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองบ้างอยากที่จะทำให้เราเนี่ยไว้ใจเชื่อใจในตัวเขานะเขาจะได้รู้สึกว่าให้คุณวางใจพอคุณวางใจเชื่อใจในตัวเขาแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรอยู่กับเพื่อนยังไงก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเขาประคับประคองเราอยู่นะถึงแม้ว่าบางอย่างในตัวเขาจะมีความอาจจะไม่ได้เต็มใจ 100% ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นฝืนใจที่จะทำนะคะแค่อยากจะแก้ไขสถานการณ์ให้มันโอเคเท่านั้นเองนะฝั่งเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ4เหรียญ9ไม้เท้าสิ่งที่เขาปกปิดเอาไว้นะคะก็คือตัวเลือกหรือคนที่เข้ามานั่นเองนะโอเคคนคนนั้นจะทำให้เขาหวั่นไหวบ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเทใจไปให้กับคนใหม่หรือคนบุคคลที่3 4 5ขนาดนั้นนะคะฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเฮอร์มิต8ถ้วยชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ในความกังวลมันมีความรู้สึกถอดใจไปช่วงหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะรู้ความจริงนะคะจนบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะแสดงอาการของความแบบเอาแต่ใจหรือความเป็นเด็กลงไปออกไปค่อนข้างแบบโดยที่เราเนี่ยคอนโทรลมันไม่ได้นะคะต่อไปนะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ6เหรียญในซอฟต์แพนดาคอลเนี่ยมีคนเข้ามาก็จริงแต่เขามองว่าก็เป็นเหมือนกับเป็นสังคมเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปมากกว่านะคะถึงแม้คนคนนั้นอาจจะคิดกับเขามากกว่าเพื่อนแต่เขามองว่าถ้าเขาไม่อะไรสักอย่างนะคะมันก็ไม่เกิดปัญหาเนาะอันนั้นคือสิ่งที่ไพ่ออกมาในฝั่งเขานะคะต่อไปบทสรุปคนมีคู่ Wing of Fortune คุณทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นอยู่ที่เราจะบาลานซ์มันได้หรือเปล่านะคะเราจะคิดมันได้ในมุมไหนนะคะให้อภัยเขาได้ไหมในสิ่งที่ผ่านมานะคะก้าวดับไม่อย่างนั้นนะเราจะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากหรือคิดเกินจนกระทั่งไปถึงขั้นมโนอีกได้เลยนะคะจะทำให้ความรู้สึกของเรามันถดถอยไปมากกว่านี้นะโอเคเขียนสีสืบเก่งอย่าทำให้เขาคนนั้นรู้สึกดีนะคะขอเพียงโอกาสเมคดีเอฟฟอร์ตนะช่วงนี้ทำอะไรในเรื่องราวความรักหน่อยก็น่าจะดีนะคะรีลีสเอ็กซ์คือรีลีสนะคะคือเขาเรียกว่าเคลียร์อินเนอร์จีด้านลบนะคะทั้งตัวเราเองทั้งตัวเขาแล้วก็ในความสัมพันธ์ด้วยอะไรที่มันแบบยึดติดอยู่ในใจโอเคสำหรับพาร์ทของคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะไพ่ฟังคุณเดวิลโอเค3ถ้วยนะคะสถานการณ์ความรักอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไปข้องเกี่ยวกับคนมีเจ้าของนะคะมีคู่หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนในซ้อนอีกทีหนึ่งนะคะเขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วเรามีคนคุยตัวเลือกตัวเลือกนะคะความสัมพันธ์เนี้ยหรือบางคนหรือในเนี้ยแหละนะคะมีปัญหากับคนคุยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสจะได้คืนดีไหมมีโอกาสนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังคงนิ่งนะยังไม่ได้มีอะไรหวือหวานะคะฝั่งเขาเป็นยังไงบ้าง5ถ้วยเขารู้สึกเสียดายเสียใจรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาก็เลยเลือกที่จะกลับมาคุยกับเราขอโอกาสกับเรานะคะแต่ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความรู้สึกของเขามันยังไม่ได้มั่นคงกับเรามีบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือมีคนในความลับนะคะชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นมีกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์
ขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ2ถ้วยเขารู้สึกว่าความรู้สึกดีๆมีนะคะมีเยอะเลย2ถ้วยคือเขาก็ชอบคุณหลงไหลในตัวคุณนะคะบางอย่างมันมีความเขาเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงง่ายอ่ะนะคะคือมันโลเลน่ะลังเลโลเลนะเป็นไพ่ธาตุน้ำด้วยนะคะลังเลโลเลเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็รู้สึกเฉยๆเดี๋ยวก็รู้สึกว่าอยากจะคบเดี๋ยวก็รู้สึกว่าอยากจะคุยไปเรื่อยๆมันเอาแน่เอานอนกับคนคนนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าธาตุน้ำทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้แค่เป็นในฝั่งของเขาที่ขึ้นมาเท่านั้นคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคุณคิดว่าคุณจะหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้ดีไหมคุณจะเดินออกมาดีหรือเปล่าหรือคุณให้โอกาสเขาแล้วถ้าเขายังไม่ชัดเจนกับคุณคุณคิดว่าคุณจะปล่อยคนคนนี้นะคะมีโอกาสสูงที่คุณจะตัดสินใจเดินออกมาสิ่งที่อยู่ในใจเขาเจ็บถ้วยเขายังเลือกอยู่นะคะแต่ถ้าคุณจะไปอ่ะเขาก็ปล่อยนะเขาไม่ได้จะล้างอะไรมากมายแล้วแหละครั้งเนี้ยอาจจะที่ผ่านมาหรือในตอนนี้เขาจะมีการง้อการยื้อบ้างนะคะแต่ถ้าคุณจะไปอีกทีนึงก็คืออาจจะไม่อะไรเยอะแยะก็คือง่ายๆก็ปล่อยมากกว่านะเพราะเขาเริ่มจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกนะคะบทสรุปก้าวไม้เท้าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอะความเสียใจมันทดแทนไม่ได้นะคะแต่ก็ยังจะดูว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโน่นนั่นนี่ไหมนะคะถ้าสุดท้ายว่ามันไม่ไหวจริงๆก็มีโอกาสที่คุณจะเดินออกมานะคะมีเงาไปนิดนะคะไปต่อไม่ไหวเพื่อนไม่จริงเปิดใจนะคะโฟกัสเรื่องงานไปก่อนความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆจะเข้ามาในช่วงประมาณปลายคำทำนายปลายแบบสิ้นเดือนหรือประมาณต้นเดือนอันนี้ก็ต้องมาดูทีเดียวมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ด้วยนะคะโอเคคลิปของกุ้มก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ